ช่วงท้ายของห้องข่าว NVT แล้วนะครับไปดูเรื่องของด้านของสังคมกันบ้างในช่วงนี้นะครับซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ย่านบางลำพูถนนข้าวสารนะครับเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการจัดระเบียบคนขอทานและก็คนไร้ที่พึ่งพร้อมกับทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ครับติดตามรายงานได้จากคุณชรินทราคงเอียดครับคำพูนสุขสะพรั่งชายพิการทางร่างกายสัญชาติไทยรายนี้นั่งขอทานอยู่บริเวณด้านหน้าวัดชนะสงครามทุกวันเป็นเวลานานตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงค่ำมีรายได้ต่อวันอยู่ที่หลักพันบาทนายพุทธิพัฒน์เลิศชาวประสิทธิ์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทำทีเป็นให้ทานและทักทายสอบถามข้อมูลจึงทราบว่าชายพิการรายนี้เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีไม่มีญาติพี่น้องไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการไม่มีอาชีพเข็นรถวีลแชร์คันนี้มาจากแถวถนนเยาวราชรู้ว่าทางการกำลังจัดระเบียบขอทานและการขอทานทำให้ชาวต่างชาติมองประเทศไทยในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแต่ด้วยความพิการที่ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยวิธีการอย่างอื่นจึงต้องขอทานเพื่อหาเงินยังชีพไม่ต้องกังวลไอ้ทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับนะเราจะดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือจะมีความสุขมากกว่านี้นะไปไม่ถึง100เมตรพบคุณยายขายลอตเตอรี่ที่พาน้องแนทหลานชายพิการมาขายของอยู่หน้าวัดเมื่อทีมอธิบดีและนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปสอบถามจึงทราบว่าคุณยายต้องพาน้องมาขายลอตเตอรี่ทุกวันเพราะหากไม่มีน้องทางวัดจะไม่อนุญาตให้ขายบริเวณนี้อีกทั้งโควต้าลอตเตอรี่ที่ได้มาก็มาจากหลานชายพิการลำพังรายได้ที่มีในครัวเรือนมีเพียงเงินผู้สูงอายุของตายายและเบี้ยคนพิการของหลานชายรวมกันก็ไม่พอยังชีพจึงต้องไปกู้เงินนอกระบบมาขายลอตเตอรี่ด้วยเพราะคนที่ผ่านไปผ่านมาสงสารหลานจึงช่วยอุดหนุนเมื่อคุณยายรู้ว่าทางกรมพัฒนาสังคมเสนอให้ความช่วยเหลือโดยให้คุณยายพาหลานไปอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดบ้านนนทภูมิและหากคุณยายหรือคุณตาเจ็บป่วยสามารถขอความช่วยเหลือได้จากนักสังคมสงเคราะห์ได้ทันทีขณะที่ช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานและคนไร้ที่พึ่งได้รับการติดต่อจากชายไร้ที่พึ่งรายหนึ่งว่าต้องการความช่วยเหลือจึงได้ประสานให้มาพบทีมงานที่บริเวณหน้าวัดชนะสงครามวรมหาวิหารเมื่อมาถึงนายประเวศสุขสว่างชายไทยชาวราชบุรีได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้พาตนไปรักษาตัวเนื่องจากปวดท้องมากทางอธิบดีกรมพัฒนาสังคมจึงให้เจ้าหน้าที่พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีทันทีถ้าเราพาไปหาหมอรักษาให้หายได้ตามหาญาติได้ไปอยู่กับญาติดีไหมดีดีดีนะแล้วก็ขาดเหลืออะไรเดี๋ยวพวกเราดูแลดีไหมครับเราก็ดูแลให้มีอาชีพให้มีงานทำเราจะได้มีเงินเป็นของตัวเราเองการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจสำหรับขอทานและคนไร้ที่พึ่งในครั้งนี้พบว่ายังมีขอทานอีกไม่น้อยที่รู้ดีว่าการขอทานผิดกฎหมายและกำลังถูกทางการจัดระเบียบแต่ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายและจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละวันเป็นแรงจูงใจให้คนเหล่านี้ยังลักลอบขอทานอยู่ให้เห็น